ครับผมชนะชัยชอชนะมวยไทยครับหรือว่าชื่อเล่นแกชื่อเอ้ยชื่อเอ้ยเพื่อนแกฝากแซวมาในไลฟ์สดครับพี่ดุ๊กฝากแซวมาอ้าวคู่แรกคู่เปิดหัวครับนี่ครับก็ทีมงานพี่เลี้ยงของทั้งสองมุมครับโดยมุมขาวซ้ายมือท่านผู้ชมครับมีป่าทองเพชรแสงทองหัวหน้าคณะเพชรแสงทองครับวันนี้ก็มาถอดมงคลครับก็อย่างที่บอกครับว่าฟอร์มการชกคู่นี้เนี่ยในรอบแรกครับเคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งก็เป็นทางด้านมุมดำครับอย่างทางด้านชนะชัยครับที่เคยชนะมาขณะที่มุมดำวันนี้ครับแม่ทางด้านมุมขาวครับทางด้านพยัคฆ์ศรีขอนี่ก็ต้องการชนะเพื่อทีมนะฮะนี่ไม่ใช่สู้เพื่อตัวเองอย่างเดียวครับต้องพาทีมไปด้วยครับรอบตัดชื่อแล้วนะครับ3ยกนี่ถ้าเสมอกันจะมียกพิเศษครับยกที่4ไปติดตามกันเลยครับโอ้วันนี้บรรยากาศในเวทีครับบิ๊กแอคทีฟครับใบเอกบางนาวแต่ละคนครับผลกองเชียร์แฟนขับมาเพียบแล้วอุ้ยกระโดดรูปนี้ครับกระโดดแล้วสับมาจะกระโดดต่อยคือเหมือนกันครับแต่ว่าโดนทีบติดนิดเบรกไว้ก่อนครับโอ้ทุกคักครับพากไปก็ขนลุกไปเลยครับไม่ได้ปวดห้องน้ำนะครับบรรยากาศคึกจริงๆวันนี้เดี๋ยวได้รู้กันครับวันนี้ใครจะเป็น2ทีมนะครับที่ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเมื่อรอบที่สู่ครับรอบชิงจะชกกันที่ไหนไปกันที่ลพบุรีนะครับในเดือนตุลาคมครับทีมภาคกลางมีกางเกงดำนะฮะก็เข้ามาในฐานะอันดับ1ของกลุ่มครับในรอบแรกครับเจอกับทีมภาคใต้เนี่ยที่เข้ามาอันดับ4แล้วนะครับห่างตัดตัวมานิดเดียวเท่านั้นแต่ก็ถึงรอบนี้นี่ถ้าเกิดว่าเซตกันใหม่ครับ3คนในทีมครับชนะ2ใน3เนี่ยก็จะคว้าตั๋วเข้ารอบทันทีครับเอาครับชนะชัยวันนี้นี่ดูตั้งใจเป็นพิเศษครับนอกจากสู้เพื่อตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังสู้เพื่อร่วมทีมด้วยนะครับทางภาคภาคกลางครับนี่ครับเพราะยังมีเพชรภาคใหม่แล้วก็ยอดเทวินครับที่ยังเป็นความหวังได้อีกครับอ่ะลุยกันครับยกแรกนี่ขยับเข้าหาครับทางด้านชนะชัยนี่ถือว่าเป็นโฉมใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของมวยรอบพีสุสุครับที่เป็นรูปแบบของการชกเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการชกเพื่อทีมด้วยครับอาศัยเหลี่ยมลูกนี้ครับบิดคู่ต่อสู้ล้มลงไปนี่เสียงกรี๊ดตามมาเลยครับหยีบเข้าไปก่อนครับชนะชัยเกมนี้บีบหัวใจมากๆเลยนะครับต่างคนก็ต่างละเอียดครับหมัด 1-2 ขยับคืนเข้ามาครับเจอแข้งขวาคิดช้าทำช้าไม่ได้เจอนี่ครับเตะขวาขึ้นไปยังแก้เผ็ดยังเอาคืนได้นะครับโดนแค่มาแต่คืนดูครับก็ถือว่าเป็นเกมที่กดดันนะครับยกนี้ชนะชัยได้โอกาสลุกไล่แต่ว่าถึงตรงนี้นี่ก็ยังคงต้องลุ้นนะครับพยัคฆ์ศรีขอนี่ก็รอจังหวะออกอาวุธอยู่เหมือนกันยังไม่กล้าที่จะเปิดแรกครับในช่วงต้นยกครับถือว่ายังหนักแรงกันอยู่นี่ครับแม่เริ่มจะขยับโอ้ยศอกจังหวะจะเข้าไปจับตีเข่าครับเจอศอกงัดของชนะชัยเข้ามาโอ้ถือว่าส่งสัญญาณเตือนแล้วครับซ้ายอีกทีนึงโอ้พยัคฆ์ศรีขอนดูว่าจะเจาะความเร็วของชนะชัยแล้วปากโอ้ยเอาครับเอาไว้อีกทีโอ้โหเอาเลยครับโชว์กันแบบนี้ครับพักแป๊บนึงครับขอหายใจแป๊บเดียวครับนี่ครับจังหวะภาพช้าครับยกแรกในทัวร์นาเมนต์ UFC Thailand Championship 2024ครับคู่แรกใน69กิโลกรัมไปแพ้นี่ตกรอบสถานเดียวนะครับจังหวะยัดแข้งซ้ายของชนะชัยต่อยหมัดคืนมาครับยังติดอยู่วงในเนี่ยดันครับแม่ศอกนี้นี่สวยงามมากครับของชนะชัยทะยานเข้าไปนี่เข่าลอย2ชั้นเดี๋ยวได้รู้กันแล้วครับอย่างที่เรียนไปครับผ่านรอบแรกมาแล้วนะครับจาก6ทีมก็เหลือเนี่ยครับ4ทีมครับ4ทีมที่เหลืออยู่ตรงนี้ครับมีภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือนะครับแล้วก็วันนี้จะได้ทราบแล้วครับว่าใครจะเป็น2ทีมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับวันนี้วันเดียวรู้เรื่องเลยครับแล้วก็รอบชิงนะครับจะไปเจอกันที่ไทยฟ้าเศรษฐีเรือทองครับทีมหน้าว่าเตะขวาทีมมาจับได้เททิ้งเลยครับได้จังหวะสุดท้ายได้เหลี่ยมสุดท้ายครับหมัดขวามา
อย่างที่บอกไปว่าโอ้โหเกมนี่อึดอัดเลยครับตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็บีบหัวใจครับเพราะว่าความสำคัญเลยครับเข้มข้นเข้ามาถึงตรงนี้ครับโอ้ยสับไว้ก่อนสับไว้ก่อนเหล็กแล้วสับมาเสียบคืนเสียบไปแทงเข่าซ้ายมาเติมด้วยเข่าซ้ายแทงขวาคืนยัดเข้าไปครับต่างคนต่างยัดเลยครับเสียบเข้าไปโอ้เอาแล้วครับแม่ยกนี้นี่เข้มข้นเร้าใจเหลือเกินครับแต่ว่าลุกไล่ของชนะชัยครับเอามียัดไส้คืนมาครับพยักษ์สีขอนก็ไม่ยอมเหมือนกันพี่นี่ครับขยับเดินมาเอาฝันศอกวงในเสียบเข่าคืนไปครับเด้งตีโอ้นี่เข้มข้นเลยครับยกนี้โอ้แล้วบรรยากาศที่สังเวียนไทยไฟอารีนาครับบิ๊กแอคทีฟนี่ต้องบอกว่าคึกคักมากนะครับพี่เอกสู้กันแบบไม่มีรถลาวาศอกกันเลยล่ะหมัดซ้ายครับแทงขวาสับซ้ายยังไงยังไงสับอีกทีนึงยับยับก็ต่อยต่อยต่อยเริ่มเตะเริ่มเตะแล้วสับดอกสุดท้ายครับบ้าทีแรกเนี่ยเหมือนมีหมัดสอยดาวไปก่อนนะครับจังหวะอัปเปอร์คัตครับจังหวะอัปเปอร์คัตนะครับแล้วก็สับอีกทีนึงครับโอ้คู่นี้จบยกที่2นะครับโอ้นี่ครับทำให้ตอนนี้ครับทีมภาคกลางครับเก็บคะแนนสำคัญคะแนนโอ้ชนะชัยฟันศอกโอ้เห็นสัญญาณแห่งความเดือดฮะโอ้ดูฮะขยับแยบแยบมาแล้วอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตเนี่ยอาการไม่ดีแล้วครับจนกระทั่งนี่ครับศอกเข้าไปครับโอ้โหดอกนี้นี่เต็มๆเลยครับโอ้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากๆเลยนะครับดูอีกครั้งนะครับว่าจบด้วยช็อตไหนครับหมัดขวาอัปเปอร์คัตแล้วก็นี่ครับสับดอกสุดท้ายครับโอ้โหเล่นเอารีเกเลิกช้อยเก็บฉากไปเลยแล้วครับยกที่2นะครับคู่แรกต้องชื่นชมทั้งคู่นะครับก็ออกอาวุธมาตั้งแต่ยกแรกแล้วทั้งคู่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับโอกาสที่ดีที่สุดมีสำหรับคนเดียวเท่านั้นครับก็คือนี่ครับส่งจุ๊บเลยและผู้ชนะนะครับ and the winner by technical knockout ชนะชัยโชชนะมวยไทยโอ้เก็บแต้มสำคัญได้อย่างสวยงามครับทางด้านชนะชัยเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่หน้าภาคเหนือเจอกับภาคตะวันออก